เอาละครับกลับเข้าสู่รายการป่าลำโพงกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูและเช็คดวงกันนะครับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ1โครงการให้กับท่านได้รับทราบนะครับชื่อโครงการว่าซื่อสัตย์เพื่อชาตินะครับตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของคุณบุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนะครับเป็นโครงการที่ต้องการจะปลูกจิตสำนึกนะครับเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับสังคมไทยโดยต้องการให้เด็กไร้เดียงสาเนี่ยนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดและให้ผู้ใหญ่ในสังคมรู้ว่าแม้แต่เด็กเนี่ยนะครับยังรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผู้ใหญ่ล่ะครับนั่นแหละฮะวิดีโอที่ถ่ายทำนะฮะเราจะให้เด็กๆนะครับพูดออกมาเองทั้งหมดเลยนะฮะโดยไม่มีการบอกคำตอบใดๆก่อนซึ่งเมื่อบันทึกเทปออกมาฮะไม่น่าเชื่อทำให้เรานะครับรู้สึกแปลกแต่นะครับแต่ดีใจมากๆว่าเด็กส่วนเด็กไทยส่วนใหญ่นะฮะรู้จักคำว่าซื่อสัตย์และเมื่อถามเด็กๆว่าใครเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดคำตอบที่ได้ทำให้ทีมงานรีบให้ไปตัดวิดีโออันนี้ออกมาทันทีเพราะเด็กๆสามารถพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9มากถึง 90% เลยครับค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็คือโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติไม่ได้เป็น CSR ของบริษัทใดค่ะคแต่ว่าเป็นโครงการของคนไทยนะคะที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องความซื่อสัตย์และสามารถติดตามโครงการนี้ได้ที่ Facebook Fanpage Honest Society Thailand ไปดูวิธีการนี้กันเลยค่ะท่านชมครับเพื่อนครับไอ้บกพี่เบนพ่อแม่ผมไม่รู้ครับแต่คนผมว่าก็ใจไม่เหมือนกันพี่คุณหมอนายกเทศมนตรีครับไม่มีก็ซื่อสัตย์เหมือนทุกคนแหละคุณพ่อคุณแม่ครับคุณครูพ่อแม่การที่9ในหลวงพระมหากษัตริย์ครับในหลวงค่ะในหลวงอ่ะในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงช่วยประชาชนแล้วก็ห่วงใยประชาชนในหลวงเขาช่วยทุกคนแล้วเหมือนแบบบอกความจริง